ับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้นะฮะอยู่ในรายการหวัดดีโซเชียลรวมมิตรนะผมที่จะรวมมิตรอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกโซเชียลนะครับมาดูไปพร้อมๆกันมาดูเป็นเพื่อนกันใช่ก็ช่วงนี้มันเครียดนะครับผมข่าวการวงการเมืองนะครับผมเรามาหาอะไรผ่อนคลายไปด้วยกันดีกว่านะครับผมเองก็อยากผ่อนคลายเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูไปเป็นเพื่อนกันนี่แหละซึ่งรวมมิตรในวันนี้นะครับมาจากเพจที่มีชื่อว่าสคริปต์นะครับผมที่แปลว่าข้ามนะฮะซึ่งหัวข้อก็คือไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนั่นแหละไม่รู้จะทำไปทำไมวะอยากจะเปลี่ยนหนึ่งว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่แล้วไม่มีประโยชน์ก็ไปหมายถึงหมาบ้านกูไหนเฮ้ยจงโจรไม่เคยเห่าไล่เลยหามึงจะอยู่ทำไมเนี่ยก็ใครที่อยากไปดูลิงก์ต้นฉบับนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเข้าไปดูเข้าไปตามกดไลค์กันได้นะครับผมก็สำหรับใครที่แบบรำคาญเสียงผมนะฮะอยากไปดูคนเดียวเงียบๆนะครับผมคือผมรู้ตัวแล้วว่าผมน่ารำคาญนะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่รีแอคชั่นโดยที่ไม่ต้องใช้หูฟังนะครับผมนี่ยังชอบเลยรูปแรกนะครับผมเฮ้ยผมว่ามันก็ตรงกับแคปชั่นเขานะครับว่าไม่รู้ทำไปทำไมนะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยทำมันจะต้องให้มันหนีบตรงเนื้อพอดีแล้วให้มันแบบยุบๆๆอะไรเงี้ยใช่ครับไม่รู้ทำไปทำไมเหมือนกันแต่อันนี้ยังเด็กๆนะครับผมมันมี3ง่ามนะครับผมแต่ว่าที่ผมเคยเล่นเนี่ยแม่งมันรู้สึกจะมีแง่งเยอะกว่านี้นะอ๋อรู้แล้วทำไมถึง3ง่ามอ๋อไม่ใช่เหรอต่อมาครับอันนี้โอ้โหออโต้จูนนะผมว่านี่เหมือนจะโผล่มาบ่อยเหมือนกันนะผมรีแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับการแมนนวลออโต้จูนบ่อยมากนะครับผมคือผมว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยมันน่าจะอารมณ์ประมาณว่ากูรู้อะว่ามึงเคยทำอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนตัวผมไม่เคยทำนะแต่ว่าแบบคือมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจดีกว่าก็คือเคยทำนั่นแหละคือแบบอ่ะเป่าผมอยู่แล้วก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาพูดผ่านพัดลมไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่แบบยังงงมาตาฟักเกอร์เลยอะซึ่งใครเคยทำวันนี้นะครับผมโดยตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันสิผมอยากรู้ว่ามันมีสถานการณ์อะไรที่จะทำให้เราทำไอ้นี่ได้บ้างมันก็มีอยู่2อย่างนะตั้งใจทำกับไม่ตั้งใจทำเนาะอันนี้ร้องเพลงเพาะขึ้น 99.99% โหนี่ขนาดนั้นเลยเหรอออโต้จูนยุค90 อันนี้อะไรอ๋อม้วนไอ้ห้อยๆอ่ะของกระเป๋าอ่ะโหนี่ผมบ่อยมากคือมันจะต้องแบบม้วนแบบปราณีด้วยนะมันจะต้องม้วนแบบมันจะต้องไม่มีรูลมอ่ะมันจะต้องแบบให้มันม้วนกันให้ได้มากที่สุดนะให้มันแบบไอ้เหี้ยกูพูดไม่ถูกอ่ะแต่มันอย่างงี้เลยเนี่ยดูเดี๋ยวการทับซ้อนของมันอ่ะมันจะต้องอย่างงี้เลยเว้ยใช่ครับไม่รู้ทำไปทำไมถ้าจำไม่ผิดนี่คงจะว่างจัดนะครับนั่งรออะไรสักอย่างแล้วแม่งมีกระเป๋าไงก็เลยเอามานั่งม้วนเล่นเลยสุดท้ายพอเราม้วนไปจนสุดแล้วเราก็ต้องปล่อยมันลงมาอยู่ดีเออแต่ผมชอบปล่อยลงมาแล้วมันรู้สึกฟินๆเนี่ยแบบปล่อยให้มันห้อยอยากที่สูงแล้วมันจะไอ้กูรู้สึกชอบอ่ะอันนี้อะไรวะหน้ากระจกไม่ใช่นะฮะเป็นแป้งเหรอมันคือแป้งคืออะไรวะเดี๋ยวกูดูคอมเมนต์ก่อนอ๋อคืออ๋อมันเป็นโอ้เข้าใจแล้วมันคือโซฟานะครับที่มันจะเป็นเนื้อแบบผ้าที่มันผมไม่รู้มันเรียกว่าผ้าอะไรนะแต่ว่าตุ๊กตาหลายๆแบบก็จะมีเนื้อผ้าประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะดูไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับผมอ๋อเวลาเราป้ายอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันจะไปตามนิ้วเราแล้วมันก็จะดูไปอย่างเงี้ยไอ้ทีแรกกูก็มองว่ามันคืออะไรวะนึกว่ากระจกนะแต่ดูสีแล้วไม่น่าใช่นะโอ้อันนี้ผมบ่อยมากนะครับผมพูแบบมันสนุกบางทีแม่งวาดเป็นรูปด้วยนะฮะโอ้น้องคนไหนเคยเล่นบ้างครับผมว่านี้นี่น่าจะติดท็อปแน่นอนปกติผมเป็นคนไม่ค่อยทำอะไรพี่เลนพี่เลนนะครับผมแต่ว่าดูมานี่อันนี้คือโคตรตรงเลยอ่ะต่อมานะฮะรีโมทอ๋อคือกดไล่ปุ่มเหรอเคยนะไอตอนที่แบบเราไม่รู้ว่ารีโมทมันใช้ทำอะไรอ่ะตอนนั้นเด็กมากนะครับยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมแล้วก็เลยแบบอยากศึกษาไงก็เลยกดไล่ไปติ๊ดติ๊ดติ๊ดแต่พอทำแล้วเรารู้แล้วผมก็ไม่ทำอีกเลยนะนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงว่าเฮ้ยเราต้องทำบ่อยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะแต่ถามว่าเคยทำไหมก็เคยแหละกูนึกว่ากูแม่งทำคนเดียวนะครับผมไม่เคยทำหรือเปล่าผมว่าน่าจะเคยกันนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เรียงแพทเทิร์นตามนี้เป๊ะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยกูคงไม่กดปุ่มแดงก่อนเพราะกูรู้มันคือปุ่มผิดนะฮะแล้วมันจะมีอีกอย่างนึงอ่ะคืออันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีรูปเกี่ยวกับนี้หรือเปล่าแต่นี่ผมเห็นรีโมทพอดีก็เลยนึกได้นะครับที่แบบว่าเราจะแงะปุ่มแม่งขึ้นมาแล้วมันจะมีความยางของมันป่ะแล้วเราจะแบบไอ้แบบแงะมันอะแบบแงะให้มันแบบคือลุงไม่ได้อยากแงะมันออกนะแต่แบบไอ้ที่มันเดี๋ยวมันจิกแม่งอะจิกไม่รู้ทำไปทำไมอะไรวะหน้าอ๋อคือสูงเหรอแล้วก็เลยต้องแปะเงี้ยอันนี้ผมไม่เคยนะเพราะปกติผมก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับผมคือมันไม่มีนะแบบไอ้ที่เป็นคานเตี้ยๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ
เขาว่าเวอะครับแล้วมันจะมีคานอยู่นะครับผมแล้วอันนี้น่าจะสมัยมหาลัยแล้วด้วยนะครับผมคือแบบมันจะกระโดดแปะกันนะหรือไม่ก็แบบว่าตามห้องโถงห้องเรียนอะไรเงี้ยมันจะมีคานอยู่ข้างบนนะแล้วก็จะกระโดดแปะกระโดดแปะกันนะแต่ว่าถ้าเตี้ยขนาดเนี้ยผมไม่เคยนะเพื่อนๆเคยหรือเปล่าครับเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยสิก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมนะแต่ว่าทำแล้วมันก็คงจะฟินนะคือที่ผมบอกมาทั้งหมดไอ้เรื่องโครงคานเนี่ยนี่ผมก็ไม่ได้ทำนะผมเห็นเพื่อนผมทำอย่างเดียวอันนี้นอนไขว่ห้างเหรอปัจจุบันนี้ผมไม่ทำแล้วนะส่วนใหญ่ผมจะทำตอนเด็กซะมากกว่าก็ไม่รู้ทำไปทำไมเหมือนกันนะมันก็แบบว่าเปลี่ยนอริยบทไงแบบว่านอนขาตรงบางทีเมื่อยนะครับผมก็เลยแบบมันต้องมีท่าทางแล้วมันจะมีเปลี่ยนข้างด้วยคือทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยแม่งมันจะเมื่อยนะเว้ยแล้วบางทีแม่งเป็นตะคิวด้วยนะต่อมาครับอันนี้อะไรอ่ะหักนิ้วเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่ไอ้ท่าอันแรกนี่มันคืออะไรวะทำไม่เป็นอันแรกกูไม่ได้ทำอ่ะอันสองผมทำแต่ว่าเจ็บไอสัตว์ทำได้บางนิ้วนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่กล้าทำแล้วอ่ะเฮียคือมันรู้สึกไม่รู้ทำไปทำไมเฮียตามแคปชั่นเลยแต่ว่าอันรูปสุดท้ายเนี่ยนะฮะรูปใหญ่เนี่ยผมว่าผมทำบ่อยนะครับผมคือบางทีมันไม่รู้จะทำอะไรกันเนี่ยกับอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีอีกแบบนึงไอ้ที่มันทำอย่างเงี้ยอันนี้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเห็นป่าววะมันเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันเนี่ยที่มันอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟังนะแล้วผมก็มีทำแบบนี้ด้วยแต่นี่มันดังเรื่อยๆเลยนะแขนกูหักป่าวเนี่ยข้างทำไม่ดังด้วยเอาเฮ้ยกูว่าแขนกูมีปัญหาแล้วน่าจะตั้งแต่สมัยผมเต้นบีบอยแล้วแหละอ่ะอันนี้วาดรูปนะครับบนตัวเหรอถามว่าเคยไหมมันก็เคยนะแต่มันเด็กมากเลยอะสมัยนั้นทำอะไรวะเฮ้ยหรือกูไม่เคยวะกูเคยป่ะวันนี้มันเหมือนจะเคยแต่ว่าไอ้กูจำไม่ได้ว่ากูทำไปตอนนั้นทำวาดรูปอะไรทำด้วยอารมณ์อะไรวะงงสรุปกูเคยหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเคยนะนะครับผมเพื่อนๆเคยหรือเปล่าครับอันนี้นะครับโอ้ความจำผมเลือนลางมากครับสำหรับวันนี้แต่ผมไม่เคยวาดเป็นรูปยิ้มแบบนี้แน่นอนนะผมจำได้อาจจะเคยวาดเป็นแบบรูปดาวอะไรประมาณเนี้ยแบบเล่นเหมือนรอยสักอะไรประมาณนี้ป่ะฮะอ่ะรูปต่อโอ้โอ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยนี่ลึกเนี่ยอ๋อมันรูดไงทำผมทำหรือว่าเขาแค่จู้เฉยๆวะหรือเขาลูดตามแนวถ้าลูดตามแนวผมเคยนะแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาคือทำอะไรเคยทำแล้วปูนเข้าเล็บ เดี๋ยวใช่ผมก็เป็นเหมือนกันมันก็หาอะไรทำฆ่าเวลานะคือตอนเด็กๆแต่แม่งมันแปลกตรงที่ว่าแม่งหลายๆคนแม่งมันก็ทำอะไรที่มันเหมือนกันแบบแล้วมันเป็นออกมาเป็นแพทเทิร์นได้แบบเนี้ยแปลว่าสมองของเราแต่ละคนนี่มันเชื่อมต่อถึงหรือเปล่าครับเนี่ยต่อมาฮะโอ้โหอันนี้คลาสสิกเบสิกนะครับผมซึ่งเราเคยรีแอคชั่นอะไรแบบนี้ไปแล้วนะครับผมก็คือการเจาะยางลบนะครับผมโหนี่ผมบ่อยมากนะแล้วมันก็จะมีการแบบว่าเอาปากกานะครับผมเอามาแบบว่าวาดตามรูแบบรูนี่ไปรูนี่ทำไปเรื่อยๆอ่ะสนุกแล้วถ้ากูเอาดินสอเจาะลงไปลึกเกินไปเนี่ยนะฮะบางทีแม่งมันรูมันจะเชื่อมกันอ่ะแล้วแม่งก็จะหักเลยครับยางลบอ่ะซึ่งส้นตีนมากผมนี่แดกน้ำเลยครับต่อมาฮะฮะ อ๋อรูตรงซิงค์อ๋อแล้วก็คือเอามือเอ้ยนี่ผมไม่เคยว่ะเคยไหมไม่น่าไม่เคยแต่เคยรอให้น้ำในซิงค์อ่ะมันสูงพอที่จะให้มันลองร่องนั้นไปเอ้ยกูคิดไม่ถึงว่าแบบจะต้องเอามือลองไว้แบบเนี้ยก็เห็นไหมว่ะอันนี้ผมไม่เคยแบบไม่เคยจริงๆเลยอันนี้คือจำได้ด้วยว่าไม่เคยมันมีคนเคยได้หรอวะไอ้กูอยากจะรู้ความคิดมากแล้วมันก็คงคล้ายๆกับตอนที่ผมอยากจะลองให้น้ำมันเต็มแล้วก็ล้นไปอย่างงี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เขาฉลาดกว่าผมไงคือเขาเอามือมาลองแม่งเลยคือมันต้องลองไงกว่าน้ำมันจะขึ้นมาจนระดับไอ้นี่อ้าวรูปหมดแล้วนะครับผมชิบหายนะครับคลิปนี้ก็อารมณ์ก็จะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับผมซึ่งแต่ละรูปที่เราเอาขึ้นมาในวันนี้เนี่ยนะครับมันก็แบบเฮ้ยมันมีทุกช่วงวัยเลยนะมีทั้งแบบช่วงเด็กเลยช่วงเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กกระโปงโตมาหน่อยมหาลัยอะไรเงี้ยแม่งมีหมดเลยนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆอันเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะผ่านกันมาบ้างนะครับผมใครที่รูปทั้งหมดในวันนี้ไม่เคยเจอบ้างครับพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยสิอยากจะรู้จังเลยว่ามันจะมีคนอย่างงั้นบ้างวะซึ่งผมว่ามันไม่มีหรอกนะครับผมซึ่งผมว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างงี้มากนะครับผมยังเจออันที่ตรงกับผมตั้งหลายอันเว้ยนะครับผมก็
ใครที่อยากไปติดตามดูนะครับผมว่ามันมีรูปอะไรกันบ้างเนี่ยลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับเข้าไปกดไลค์เพจสคริปต์กันด้วยนะครับผมโอเคก็นั่นแหละนะครับคิดเห็นยังไงคลิปนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมอ่านแล้วจะได้ไม่เหงานะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ